ึก Max มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้พบกับความมันสุดยิ่งใหญ่กับการปะทะกันของสุดยอดนักชกชั้นนำจากประเทศไทยและสุดยอดนักชกขาโหดจากต่างประเทศเราไปเริ่มกันที่คู่ที่1ไทยประทะสเปนปานดำปุ๋ยโฟร์แมนนักชกพันแกร่งจากแดนเหนือส่งตรงลงมาจากดอยพกสไตล์การชกที่มุทะลุดุดันเปิดเกมชวนทะเลาะสาดแข้งประเคนหมัดเข้าใส่คู่ต่อสู้เพราะว่าต้องมาปะทะกับลิคาโดอันวาเรสจากสเปนนักชกจากแดนกระทิงดุจัดว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกตัวฉกาจที่ปราบมือดีจากประเทศไทยมาแล้วหลายไฟติดฝีมือครบเครื่องและจัดจ้านเหลี่ยมตัวแพรวๆทำให้เกมการชกในครั้งนี้ต้องลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้ายคู่ที่2ไทยประทะฝรั่งเศสเกรียงไกรแก้วสำลิดนักชกจากค่ายดังเด็กหนุ่มนักชกประเภทครบเครื่องอาวุธหนักรุนแรงช่วงหลังดวงค่ายกำลังดีนักชกร่วมสังกัดคว้าชัยรวดนักชกกำลังสดกำลังห้าวดวงค่ายดีแบบนี้ไม่ธรรมดาแต่ครั้งนี้ต้องมาเจอกับชาลีออดจากฝรั่งเศสนักชกจากแดนน้ำหอมมีการพัฒนาที่เยี่ยมยอดอาวุธมวยไทยหลากหลายขึ้นเป็นกองที่สำคัญหัวใจไม่ธรรมดาอีกด้วยคู่ที่3ไทยประทะออสเตรเลียบุนโดวอริเออร์มวยไทยประเภทแข้งซ้ายฉมังสาดแข้งสลับต่อยหมัดไล่บดเข้าใส่คู่ต่อสู้แบบไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้ต้องมาเจอของแข็งอย่างอัลเบิร์ตซาเวียจากออสเตรเลียประเภทเตี้ยล่ำบึกมวยหมัดอาชีพไล่ต่อยลำตัวสลับใบหน้าถึงแม้อาวุธอื่นจะน้อยกว่านักชกไทยแต่แค่โดนหมัดของเขาทีเดียวก็สามารถหล่นลงไปได้ไม่ยากเลยทีเดียวคู่ที่4ไทยประทะสปป.ลาววันเด็กวอวีรพลถือว่าเป็นนักชกรุ่นเล็กที่จับได้ว่าอาวุธหนักระดับแนวหน้าเตะซ้ายต่อยซ้ายระบบป้องกันตัวดีเยี่ยมใครหน้าไหนไม่แกร่งจริงอาจมีล่วงต้องมาดวลกับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนนักชกดังจากสปป.ลาวกำลังมาแรงมากๆในชั่วโมงนี้ด้วยลีลาการชกที่ถูกตลาดถูกใจแฟนมวยทั้งไทยและต่างชาติต่อยหมัดฟันศอกเข้าสู้หัวใจเกินล้านระยะหลังยิ่งชกยิ่งมั่นใจแต่ครั้งนี้จะผ่านได้หรือไม่ต้องลุ้นกันคู่ที่5ไทยประทะฝรั่งเศสนำขบวนเกียรตินาวีไอ้หนุ่มแข้งทองจากสารคามซุปเปอร์สตาร์ดังครบเครื่องทั้งนอกและในมีจังหวะสาดแข้งนำที่ร้ายกาจสลับการไล่ขย่ำปั้มในอันดุดันผู้ชกหน้าไหนก็ปราบมานักต่อนักคนนี้ต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยประทะกันมาในมวยรอบโฟร์แมนอย่างจอร์จซาโลมอนจากฝรั่งเศสแกร่งอันตรายวงในเหนียวร้ายกาจมีศอกฟันสลับสูงยาวหุ่นดีครั้งนี้ได้น้ำหนักต่อจะแก้มือล้างตาสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามและคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ไทยประทะเนเธอร์แลนด์น่ารักออสนิทพันนักชกรุ่นใหญ่ขวัญใจชาวแม็กมีแข้งซ้ายหน้าที่คอยกวนคู่ต่อสู้แถมวงในที่ประกบรัดมัดแทงไม่ยั้งต้องมาเจอกับคู่ปรับเก่าอย่างแต้วแฟนไฮมิงเงนนักชกจากเนเธอร์แลนด์เคยเจอกันมาเมื่อครั้งเทิร์นโปรใหม่ๆและแปลก็พลาดแพ้มาแต่ครั้งนี้เขาสร้างฟอร์มไลฟ์พ่ายหลายไฟติดๆกันจนได้รับโอกาสล้างตาอีกครั้งตามความหวังของเจ้าตัวด้วยลีลาการชกที่ดุดันแข้งอันรุนแรงเสริมด้วยหมัดศอกที่คมเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยต้องห้ามพลาดปิดท้ายรายการไทยประทะอังกฤษเพชรสาธิตสจต้อย8ริ้วนักชกดาวรุ่งหัวใจเกินร้อยไล่ตำราไล่อัดเข้าใส่คู่ต่อสู้แข้งหมัดศอกร้ายกาจเพราะว่าครั้งนี้คู่ต่อสู้ของเขาคืออาลีแม็กโอนี่นักชกจากประเทศอังกฤษมวยหมัดอาชีพหนักจริงแรงจริงไว้ใจได้โดนจังๆมีหล่นได้ทุกเมื่อเป็นอีกหนึ่งคู่ปิดท้ายที่ระทึกใจแน่นอนและนี่คือศึกแม็กซ์มวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่10กันยายนนี้ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เวลา 1:20 น.เป็นต้นไปจากเวที Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาแฟนมวยตัวจริงห้ามพลาด